ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการ Chicken Gaming มีใครเคยเล่นเกม Rainbow Friend กันบ้างครับสำหรับชาว Roblox เชื่อได้เลยว่าจะต้องรู้จักเจ้ามอนสเตอร์ที่น่ารักพวกนี้แต่เบื้องหลังของมอนสเตอร์นี้กับดาร์กเมื่อเราหนีพวกมันไม่ทันเราจะกลายเป็นอาหารของพวกมันนี่มันเกมสยองขวัญชัดๆมีข้อมูลมาอีกครับว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวก่อนหน้านี้เข้ามาจากมนุษย์แบบนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วใครอยากจะรู้ประวัติเจ้าพวกนี้มาฟังกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนคลิปนี้ด้วยการกดไลค์เราจะได้มีตำนานมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆก่อนอื่นแอบคาดว่าก่อนหน้านี้เจ้าพวกนี้ยังไม่มีเรื่องราวแต่เพิ่งจะมาทำขึ้นภายหลังอาจจะมีบางตัวที่เนื้อเรื่องแตกต่างกันออกไปถ้ามีตัวไหนที่ไม่ตรงกับที่ผู้ชมรู้มาก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยครับเอาล่ะตอนนี้ก็มาดูเรื่องราวของพวกเขากันเลยเจ้าตัวเรดนักวิจิตรคลั่งเดอะไซเอนทิสต์วายร้ายระดับบอสผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์คลั่งผู้ลักพาเด็กๆและควบคุมพวกมอนสเตอร์ให้ออกตามล่าเด็กๆแล้วเฝ้าดูพวกมันกินเด็กๆเรื่องราวก่อนที่จะเป็นเจ้าเรดมีอยู่ว่าก่อนหน้านั้นมีเด็กชายที่เป็นลูกของสองสามีภรรยาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขามีครอบครัวที่ดีครอบครัวนี้มีห้องแลบในบ้านวันหนึ่งเด็กชายแอบเข้าไปในห้องทดลองเขาได้พบข้อมูลชิ้นสำคัญโฮมังคูลัสโปรเจกต์เป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตจำลองที่มีความรู้สึกนึกคิดเขาพบตัวอย่างของเจ้าเรดและพยายามจะเข้าใกล้มันแต่พบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตทดลองที่มีสัญชาตญาณดิบที่รุนแรงและมันพัฒนาตัวเองเร็วมากแม้แต่พ่อแม่เองยังทึ่งจากนั้นพวกเขาได้ทำการทดลองเฝ้าดูการเติบโตของเรดและพบว่ามันมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมพอๆกับมนุษย์เด็กชายพอใจมากและสังเกตเห็นว่าเจ้าเรดจะชอบเขามันพยายามจะพูดคุยบางอย่างกับเด็กมันพยายามที่จะจับมือกับเด็กน้อยแต่แล้วเมื่อเด็กชายรู้ได้ว่ามันพิเศษมากๆนั่นทำให้เขาตกใจจนหงายหลังเจ้าเรดฉลาดมากมันพยายามสื่อสารกับเด็กและเข้ากันได้ดีมันเรียนรู้ภาษาผ่านการพูดคุยด้วยอักษรในภาพแต่ยังไม่สามารถพูดออกมาได้คืนหนึ่งมันรับรู้ได้ว่ามันสามารถที่จะออกจากที่นี่ได้มันก็เลยลอบหนีออกมาด้วยสกิลการแปลงร่างของมันแม่เป็นผู้พบก่อนเป็นคนแรกเด็กน้อยรับรู้ได้ว่ามีเรื่องแล้วและพบว่าห้องลุกเป็นเพลิงไหม้และแม่ของเขาได้กลายเป็นเหยื่อของสัตว์กระหายเลือดตัวนี้เด็กชายช็อกแทบสิ้นสติเจ้าเรดจำเขาได้และจ้องจะจัดการกับเด็กเมื่อเขาหนีมาที่ห้องทดลองเด็กน้อยปาสารไวไฟเข้าใส่เจ้าเรดจนมันได้รับบาดเจ็บแต่นั่นก็ฆ่ามันไม่ได้เจ้าเรดใช้สกิลเหมือนกับพวกปรสิตเข้าจู่โจมเด็กและเข้าไปยึดส่วนหัวของเด็กชายและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์คลั่งต่อมากรีนเจ้าตัวตาบอดเจ้ามอนสเตอร์ตาบอดผู้มีสัมผัสขั้นสูงมันจะกินผู้หลบหนีทุกคนทันทีที่มันรับรู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับมันเรื่องราวมีอยู่ว่ามีเด็กตาบอดผู้หนึ่งใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเล่นเปียโนเขาและพ่อของเขายากจนมากจนไม่มีเงินจะซื้ออะไรเลยเขาฝึกการใช้นิ้วและเล่นเปียโนในจินตนาการอย่างน่าทึ่งพ่อของเขาเห็นความอัจฉริยะในตัวลูกของเขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นตัวสีเขียวน่าเกลียดนั่นทำให้เด็กน้อยโกรธเกลียดพ่อที่ไม่สามารถรักษาดวงตาให้แก่เขาได้แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งยื่นกระดาษให้เด็กตาบอดและบอกเด็กชายว่าเขายินดีจะช่วยหากเซ็นชื่อในกระดาษเด็กชายก็จะสามารถเล่นเปียโนได้เด็กชายอ่านข้อความในเอกสารไม่ได้เพราะเขาตาบอดแต่เขาก็เซ็นชื่อไว้อยู่ดีในที่สุดเขาก็ได้รับการผ่าตัดเขาเล่นดนตรีได้อย่างเยี่ยมยอดและกลายเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงต่อมาเขารู้สึกว่าตาที่เขาได้รับมาเป็นดวงตาที่พ่อของเขาได้มอบให้กับเขาเองจากการเซ็นสัญญาอย่างลับๆเพื่อเป็นค่าผ่าตัดโดยแลกกับการเป็นตัวอย่างทดลองของนักวิทยาศาสตร์เขารับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขามองเห็นก็คือสายตาของพ่อของเขานั่นเองพ่อของเขาได้สละดวงตาเพื่อให้ลูกชายมีความสุขและได้เป็นนักเปียโนสมใจข้อตกลงดังกล่าวทำให้พ่อของเขาต้องถูกกักขังและเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ากรีนพ่อกลายเป็นกรีนและถูกกักขังไว้แม้จิตใจของเขาคิดถึงแต่ลูกวันหนึ่งลูกชายคิดถึงพ่อและกลับมาบ้านเกิดเพื่อรับรู้ข้อความสุดท้ายที่บิดาทิ้งไว้ให้เขารับรู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดและตระหนักได้ว่าพ่อของเขาเองที่เสียสละให้เขามากมายแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อให้ลูกชายมีความสุขประโยคสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ให้ลูกที่รักของเขานั่นก็คือลูกขายวิญญาณให้แก่คนรวยแต่ลูกกลับไม่เคยได้อ่านอะไรเลยที่พ่อเซ็นสัญญานั่นทำให้ลูกชายปวดใจมากเมื่อได้รับรู้ความจริงและตระหนักได้ว่านิ้ววิเศษที่เขากำลังเล่นเปียโนอยู่นั้นคือสิ่งที่พ่อของเขามอบให้กับเขาเองเ
Purple นักฆ่าทางระบายน้ำนักล่าในทางระบายน้ำเมื่อมันจับใครได้ไม่มีใครรอดก่อนหน้านั้นมีเด็กสาวที่ยากจนอยู่2คนเด็กน้อยคนหนึ่งเบลเธอเป็นเด็กยากไร้เป็นเด็กอาศัยอยู่ในชุมชนคนชั้นล่างที่มีบ้านอยู่ใต้ดินยังชีพด้วยความยากลำบากวันหนึ่งมีเด็กสาวผมสีม่วงแอบเข้ามาขโมยของกินในบ้านพ่อก็ย่องเข้าไปหมายจะจับหัวขโมยแต่เมื่อรู้ว่าเป็นเด็กสาวที่น่าสงสารครอบครัวก็พร้อมจะให้อภัยพ่อก็เข้าใจไม่ทำโทษเด็กและต้อนรับเธอดังเป็นคนในครอบครัวเธอคนนี้เป็นคนไร้บ้านชื่อแอนนาและครอบครัวนี้มีเด็กสาวแสนดีชื่อเบลที่รักเธอเหมือนพี่สาวดูแลเธออย่างดีแต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้เธอพอใจได้เธออยู่ด้วยความรู้สึกอิจฉาและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแทนเบลอยู่มาวันหนึ่งเบลมาหาและบอกแอนนาว่าพ่อจะจัดงานวันเกิดให้เธอและอยากให้แอนนามาร่วมสนุกในงานด้วยในงานวันเกิดของเบลเธอได้รับความสุขรายล้อมไปด้วยครอบครัวที่น่ารักเธอได้ของขวัญเล็กๆเป็นตุ๊กตาเจ้าบลูแต่แอนนาไม่ยอมเธอแย่งของขวัญจากมือเบลจนอาผู้เป็นคนให้ของขวัญต้องแย่งของกลับเธอเกือบจะทำร้ายอาแต่เบลมาห้ามเอาไว้นั่นทำให้เธอโกรธแค้นจัดจนหนีออกจากบ้านไปเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและผิดหวังจนกระทั่งเบลมาพบและยินยอมมอบตุ๊กตาบลูให้ต่อมาแอนนากลับมาบ้านพร้อมกับตุ๊กตาเธอกลับมาบอกพ่อว่าเบลเจออุบัติเหตุพ่อจึงรีบตามไปแต่แล้วในที่สุดเมื่อเบลลืมตาขึ้นกลับพบว่าเธออยู่ในสถานที่ประหลาดมันคือห้องของนักวิทยาศาสตร์เรดที่ซึ่งแอนนาหลอกล่อเธอลงไปมันส่งเธอไปตามท่อระบายน้ำไปยังสถานทดลองและทำให้เบลกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในน้ำเจ้าเพอร์เพิลเป็นมอนสเตอร์ที่ไล่ล่าคนโดยเคลื่อนที่ทางน้ำมันไร้ความปราณีกับทุกชีวิตจะมีก็เพียงจิตสำนึกของมันที่หลงเหลืออยู่คือการตามหาของขวัญที่ตกอยู่ตามทางเจ้าบลูราชานักล่าบลูเป็นนักล่าที่ในเกมผู้หลบหนีทุกคนจะต้องพบเจอมันดูเชื่องช้าแต่ไล่ล่าไม่ลดละด้วยความเป็นราชามอนสเตอร์ผู้แข็งแกร่งบลูคือตัวตนของเด็กวัยรุ่นนักศึกษาที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้าบลูนั้นคือตัวเอกในโลกการ์ตูนที่แข็งแกร่งจอมพลังเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพลังอันเป็นตัวตนที่ตรงกันข้ามกับเขาอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวในโลกของเขามีเจ้าบลูที่เป็นเหมือนฮีโร่ในจิตใจเรื่อยมาแต่ในที่สุดเมื่อเขาทนกับการถูกเพื่อนร่วมห้องรุมรังแกไม่ไหวอีกทั้งเจ้าบลูฮีโร่ในดวงใจของเขาก็ถูกทำลายย่อยยับตัวตนแห่งความชั่วร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในใจก็ระเบิดออกมาเขากลับไปที่ห้องเรียนเพื่อตอบโต้กับกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลที่ทำกับเขาไว้และสวมวิญญาณของบลูฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดเขากลับมาพร้อมกับชุดคอสเพลย์ที่น่ากลัวและพกอาวุธสุดอันตรายเขาล้างแค้นคนที่ทำกับเขาไว้อย่างโหดร้ายและรุนแรงนั่นทำให้เขากลายเป็นอสุรกายในร่างของมนุษย์พิงสาวน้อยผู้ถูกทรยศพิงเคยเป็นสาวน้อยติดเตียงที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องพยาบาลชีวิตของเธอนั้นมีเพียงเพื่อนชายที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเท่านั้นการที่เธอไม่หายป่วยและเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้นนั่นมาจากเพราะเธอเป็นตัวอย่างของงานวิจัยสร้างมอนสเตอร์ลับๆของเรดนักวิทยาศาสตร์มอนสเตอร์สติคลั่งเธอถูกรักษาด้วยยาประหลาดสีชมพูโดยไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ยาหากแต่เป็นเคมีที่แปลงให้คนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแต่เธอก็รอคอยวันที่จะออกไปจากห้องพยาบาลนี้และมีแรงจูงใจจากเพื่อนหนุ่มที่มาหาเธอด้วยทุกครั้งเวลาที่เธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยความรักที่มีต่อชายหนุ่มทำให้เธอมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแม้ในความเป็นจริงเธอก็รับรู้ดีว่าเธอกำลังถูกกักขังและควบคุมตัวไว้โดยใครบางคนนับวันอาการยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเธอถูกฉีดยากระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นเธอเฝ้ารอชายหนุ่มมาหาเช่นเคยแต่กลับพบว่าเขาไม่มาเหมือนอย่างเคยอาการเธอก็ยิ่งทรุดหนักแต่ก็มีเรื่องดีๆเข้ามาชายคนรักแอบเข้ามาพบในเช้าวันถัดไปแต่วันนั้นไม่ใช่วันที่ดีนักเมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์พยายามจะฉีดยาเพิ่มชายหนุ่มที่หลบอยู่หลังตู้ได้พบความจริงอันเจ็บปวดว่าเธอเป็นตัวอย่างทดลองเคมีชีวภาพและเธอต้องทนทุกข์เจ็บปวดทรมานและชายหนุ่มคนนั้นเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิจัยในโครงการด้วยเช่นกันเมื่อทุกอย่างจบลงชายหนุ่มคนรักรู้สึกสงสารและสำนึกผิด
ขาโอบกอดเธอไว้แต่นั่นก็สายไปเสียแล้วตอนนี้เชื้อโรคชีวภาพได้ฟักตัวเต็มที่มันระเบิดออกมาในขณะที่ชายคนรักกอดเธอไว้แน่นเจ้าอสูรพิงค์ถือกำเนิดขึ้นและเหยื่อคนแรกของมันนั้นก็คือชายคนรักของเธอเองมาถึงเจ้าตัวออเรนครับกิ้งก่าส้มสัตว์ทดลองตัวนี้บ้าคลั่งเป็นตัวที่ทำร้ายมนุษย์และมันไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่แรกมันเป็นนักล่าสีขาที่มีความรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการทดลองสัตว์ประหลาดของเรดเมื่อก่อนเป็นแค่กิ้งก่าที่มีสีแปลกๆตัวมันมีสีส้มและเมื่อเด็กที่ชอบสะสมสัตว์ประหลาดมาเจอมันเข้าก็จับมันไว้แล้วก็เก็บมันเอาไว้แต่ก็ไม่รอดมันถูกเจ้าเรดจับได้และเอามาทำการทดลองลับๆในห้องในห้องทดลองนั้นยังมีสัตว์สีส้มอีกตัวที่เป็นพวกเดียวกับมันแต่เมื่อการทดลองสำเร็จมันก็ได้กลายมาเป็นสัตว์อสุรกายสีส้มกึ่งกิ้งก่ากึ่งมนุษย์และถูกจับขังอยู่อย่างทรมานพอเพื่อนของมันหลุดออกมาจากที่กักขังได้มันก็เข้าไปขโมยกุญแจจากเรดและแอบปลดกุญแจให้กับมันเมื่อมันเป็นอิสระความโหดร้ายของสัตว์ประหลาดของมันก็ทำร้ายทุกสิ่งที่ขวางทางมันด้วยกรงเล็บอันแหลมคมและสุดอันตรายด้วยความว่องไวที่เหนือกว่าสัตว์ปลาทดลองของเลสทุกตัวทำให้มันเป็นตัวอันตรายที่สุดแม้ว่าภาพในเกมจะดูน่ารักมูมิงไม่เป็นพิษเป็นภัยสำหรับเด็กครับเหมือนผู้ทำเขาก็คงไม่มีสกิลออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์มากนักแต่เมื่อเกมนี้ดังแล้วก็มีคนอยากจะรู้สตอรี่ไลน์ของสัตว์ปลาแต่ละตัวแล้วดูแต่ละตัวเนื้อเรื่องคนโหดไม่ธรรมดาเลยจริงๆคาดว่าผู้ทำเขาก็คงมีเกมใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยๆอีกแน่นอนครับไว้รับชมคลิปของ Chicken Gaming กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ